สวัสดีคุณผู้ชมจ๋าขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการเชฟแมนมันสิฮะเชฟน่ารักล่ะแล้วก็เชฟแมนเช่นเคยครับเขานี่เองหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ไปรุ่นได้ส่วนนะครับรายการมันสิเชฟครับจะนำเสนอแนะนำทดลองและสาธิตจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งรอบตัวฮะสามารถมาประดิษฐ์ประดอยได้และที่สำคัญใครบอกว่ารายการเราเป็นรายการอาหารบัดใจนะ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 รายการของเรานะครับเป็นรายการของเด็กแนวเด็กเกรียนและสามารถนำไปทำได้ที่บ้านแต่วันนี้ครับผมจะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามครับถ้าพร้อมแล้วเราไปซอยดุกกันดีกว่าไปรถจ้ารถจ้ารถจ้าไปไปดิเออมาทำไมอะมาแล้วคุณผู้ชมจ๋าเชฟแมนจะมานำเหนือใครที่กำลังชอบรับประทานแซนด์วิชแต่ถ้ารายการเชฟแมนมันสิเชฟของเราจะมานำเหนือแบบธรรมดาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์นั่นก็คือนี่ไงฮัลโหลว่าไงน้องสาวจมูกรักนะรักนะจะบ้าเหรอต้องรีบโอ้และอุปกรณ์วันนี้ก็คือต้องรีบถูกแล้วนะครับผมวันนี้คือเตารีดนั่นเองแต่คุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นไปโรงแรมแล้วพกเตารีดไปแล้วอยากจะกินแซนด์วิชอะฮะแต่มีเพียงเตารีดอะคุณผู้ชมไม่ได้พกเตาไมโครเวฟไปเพียงแค่คุณมีเตารีดคุณก็สามารถที่จะทำอาหารได้แซนด์วิชและเตารีดมันจะทำยังไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณหิวอะง่ายๆครับมีเตารีดคุณก็สามารถที่จะข้าวคนหวานมันแหมไม่ใช่ใครว่าเรียนเตารีดล่ะไปดูกันดีกว่าฮะว่าอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างครับไปไม่ได้ด้วยระบุครับว่าการทำแซนด์วิชโดยเตารีดมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยครับแน่นอนนั่นก็คือเนยนะครับอาจจะเป็นเนยซินโดริต้าเฮ้อันดับที่2ครับมาชีสนี่ชีสปังเข้าให้ชีสนี่อาจจะเป็นแผ่นนะครับหรือว่าไม่เป็นแผ่นก็ได้แต่มันก็มีเป็นแผ่นแหละนะฮะไม่รู้จะพูดไปทำไมและแบบที่3ครับนั่นก็คือขนมปังแบบว่าจะใช้แบบฟาร์มเฮาส์หรือว่าขนมปังปลาสวายก็ได้และที่ขาดไม่ได้ครับผมอีก1อันนั่นคือฝ้อยนี่เล่นสีแพ่งได้ดีมากไม่หาเลยว่ะอีกอันนึงขาดไม่ได้ครับอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยคือเตารีดนี่แน่นอนครับเตารีดนี่หาได้ง่ายมากเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าครับเริ่มแรกเลยฮะคุณผู้ชมครับเรามีฝ้อยแกะก่อนโอ้ยแกะยากแกะเย็นออกมาพอประมาณครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันจะมีที่สามารถที่จะแกะได้เนาะถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ฟันแงะได้นี่ตัดเรียบร้อยแล้วขนาดนี้นั่นคือขนาดของฟอยล์แล้วก็เอาขนมปังออกมานี่นะฮะคู่เดียวพอนำเนยที่เราเตรียมไว้เนี่ยหรือว่าแช่เย็นแข็งให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแกะออกมาครับเอามีดมาครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มาไปที่ฟอยล์ไปที่ฟอยล์ทำไมเราไม่นมปังดิคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กๆอ่ะถ้าใช้มีดอ่ะมันก็จะไม่ดีถ้าจะให้ดีเอามือปาดดีกว่าเอามือปาดครับคุณผู้ชมฮะเอามือปาดให้เรียบร้อยรายการเราไม่เน้นอนามัยฮะเน้นให้กินได้พอนี่ก็ได้ฮะแบ่งเอางบรายการเราน้อยปาดให้ได้ทั่วฮะคุณผู้ชมฮะสมมติว่าเรียบร้อยแล้วเอาแผ่นชีสออกมาฮะนี่สมมติว่ามันเรียบร้อยแล้วนะโอ้แกะยากเหลือเกินนี่เรียบร้อยชีสออกมาฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปแปะไว้เลยเรียบร้อยใส่ไว้ชีสเป็นแผ่นเลยนี่คุณผู้ชมจ๋าแปะไว้อย่างนี้เรียบร้อยเอามาประกบกันฮะมาประกบกันว้าบเวียบฟืบเวียบขอให้เสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะนำอุปกรณ์ทั้งหมดง่ายๆทิ้งลงถังขยะเด้อพอเสร็จแล้วครับผมแน่นอนฮะเมื่อเราทำการห่อเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นั่นคือไอรอนนี่ล่าสุดนะครับภาคใหม่จะฟิชเชอร์ลิงกับกัปตันอเมริกันด้วยเฮ้เร่งให้ร้อนสุดครับผมเร่งให้ร้อนสุดทำยังไงใครจะรู้ว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนคุณผู้ชมรอเตารีดหน้าหน้าดูเนี่ยแต่ผมไม่ลองนะครับผมเพราะมันร้อนแล้วเข้าไปเลยฟวบเข้าให้ฟวบเข้าให้นี่ประมาณสัก30ชั่วโมง
นานไป30วิพอครับเรามาดูกันที่ว่า30วินาทีผ่านไปไหวเหมือนกระหอกมันจะเป็นอย่างไรมาดูกันป้าบเข้าให้สภาพโอ้โหเนยเยอะมากอ่ะเราก็กลับด้านถ้ากลับด้านไม่ได้ก็กลับอันนี้ดิเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมป้าบรออีก30วินาทีระหว่างนั้นก็อาจจะเต้นได้ฮูลาฮุกเอาฮูลาฮุกไปสำหรับแม่บ้านโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอ้คุณผู้ชมจ๋าโอ้เล่เล่ฮ่าฮ่าเล่เล่เพลงอะไรวะก็เล่นไปได้ครับผมเต้นในตามอัธยาศัยหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจรายการเราก็ได้นี่ The Living Show ยิ้มอะไรเฮ้ยหลังจาก30วินาทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ออกมาแล้วก็โอ้พระเจ้าช่วยมันสวยงามมากมันเป็นศิลปะที่มีศิลปะฝีไม้ลายมือของคนรุ่นใหม่เอ้าสุดยอดโอ้แม่เจ้าว้าวรักคุณมากน้ำมากอุ้ยน้ำเยอะมากอุ้ยควันนี่ควันเต็มปากเลยหอมอ่ะว้าวเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะอร่อยมากกรอบได้ที่ครับอร่อยมากแล้วมันเหลืองอ่ะมันหอมอ่ะมันน่ากินอ่ะและนี่ครับผมคือแซนด์วิชที่ทำมาจากเตารีดครับดูควันดิสุดยอดมากเย้ To another baby And when the time is right I'll get you in my sight I'll reach into your life And look around inside You're beautiful มาพลังมาโทันสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับในช่วงของข่าวมันกันเหมือนเดิมไอ้ยักซึ่งในข่าวนี้ที่วันนี้จะนำเหนือเป็นข่าวของชาวเศสฝรั่งเฮ้ยชาวฝรั่งเศสเขามีนามว่ามาติเยอร์ลัวคาโปนาร่าอร่อยมากเซเว่นเอเลนขาย45บาทชื่อเต็มครับนายมาติเยอร์เลอรัวคาโปนั่นเองสำหรับชายคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประหลาดแบบผุดๆเลยเพราะว่าชายคนนี้กินแบบว่าโอ้ยไอ้บ้ากินไม่ได้ยังไงวะนั่นก็คือแก้วและเหล็กโอ้เอ็มดีสุดยอดไปกินได้ยังไงเนี่ยแล้วก็จากการไปสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนอ่ะแกล้งแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้มันโดดเด่นเขาก็เลยไปกินพวกแก้วพวกเกล็ดอะไรพวกนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวอย่างสำหรับเด็กที่บ้านได้เลยนะหลายคนเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งเนี่ยก็อาจจะเดินไปที่หน้าประตูโรงเรียนแล้วไปกินเหล็กหน้าประตูโรงเรียนก็ได้อันนี้คือคำแนะนำจะบ้าเหรอไอคนเนี่ยเรียกว่ามีความสามารถพิเศษจากการไปตรวจสุขภาพนะแพทย์เขาได้วิจัยมาเรียบร้อยว่าคนเนี้ยมีความหนาของกระเพาะเนี่ยหนากว่าคนปกติเนี่ยสองเท่าโอ้ยไอ้บ้านี่ต้องด่าคำว่าไอ้กระเพาะหนา สถิติเนี่ยที่เขากินเนี่ยเขาเริ่มจากการกินแก้วฮะแล้วก็พัฒนามาไม่ว่าจะเป็นตะปูตะแกรงของล้อจักรยานมันก็กินว่ะหลอดไฟมันก็กินพวกน็อตมันก็กินมันกินได้หมดเลยอยากจะบอกว่านะฮะมันมีอาชีพเนี่ยผมขอแนะนำเลยให้มันไปทำโรงงานรีไซเคิลไม่ต้องเมืองเครื่องด้วยวันๆนึงรับมาปุ๊บเคี้ยวเล่นก็ขายออกสุดยอดไหมล่ะและด้วยสถิติครับคนบ้าเลยไม่รู้แม่งกินขนาดนี้มันก็จะเป็นเครื่องบินเล็ก1ลำจักรยาน18คันโทรทัศน์7เครื่องโอ้โหบ้ายังไม่หมดหลอดไฟ6หลอดเตียง2เตียงยังไม่หมดครับยังมีกระดานสกี1คู่ว้าวแต่ไอ้คนเนี้ยผมว่ามันแค่ธรรมดามาสู้ผมดีกว่ามาพี่มานี่ไอ้คนเลยสุดยอดนะรายการเราเชฟแวร์รอนที่เชฟเป็นไงครับจันวิทย์เนี่ยทำได้ปะสำหรับใครเนี่ยที่ทำแล้วได้อร่อยกันมากๆเลยสามารถโพสได้ใน Facebook The Living Show ครับติดตามครับผมสำหรับรายการ Chef Man มันสิเชฟได้ครับผมในช่อง The Living Show ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีนะครับรักนะ Chef Man! Man's the chef!